นะครับก็สวัสดีครับเพื่อนกับผมนะครับคนที่เข้ามานะครับนี่ก็อยู่กับผมครับเซิร์ฟสวายเวิลด์เอ้ยสวายวอลอโลนอะไรก็ว่านะครับก็อยู่คนเดียวเหงาไหมไม่เหงาโอเคครับก็เริ่มต้นกันดีกว่าตัดไม้ทำลายป่าอันนี้เป็นของ1.8ครับก็อาจจะแหลกๆสักครู่วิดีโอเซตติ้งช่างเรนเดอร์สปอคเท่าเดิมโอเครอช่างโหลดจนมันแหลกๆเลยรอสักครู่ไหนลองตัดไม้ดูสิคืออาจจะแหลกหน่อยครับก็เสียอารมณ์นิดนึงของคนดูคนเล่นไม่ค่อยเท่าไหร่บางทีคนดูเขาเซ็งเลยงะงะผลของการโค่นแหลกก็จริงนะโค่นแหลกเลยนี่ไม่ขนาดไม่เล่นเซิร์ฟเลยเล่นคนเดียวโอเคได้ตัดไม้แล้วเพิ่งได้ตัดไม้โอ้อะไรบนเนี่ยคือเงือบกว่าจะได้แต่ละท่อนวางตัวขาก่อนแล้วกันหวังว่าจะไม่แหลกละคือต้องรอเวลาสักครู่นะครับมันจะหายแหลกเอางี้เดี๋ยวผมตัดไปตอนนี้มันไม่แหลกเลยแล้วกันโอเคครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยแหลกมากแล้วนะครับก็กำลังดีเยี่ยมปรับช่างลดลงเฉยๆมันก็ดีละโอเคตอนนี้ก็ตัดต้นไม้ต่อไปไหนครับนะครับนี่โหมดเอ้ยเอ้ยกดผิดสักครู่โอเคนี่มันโหมด normal หรือว่าอะไรเดี๋ยวดูกันออปชัน normal โอเคไม่ต้องไปกดล็อกนี่แต่ก็ล็อกไปก็ได้แต่ไม่อยากล็อกตัดไม้ต่อไปนะครับพาร์ทนี้เดี๋ยวขุดหินให้ได้ก่อนนี่ไงภารกิจของเราคือไปสู่ Ender Dragon นะครับก็แค่ Ender Dragon ก็จะไป Survival 1.8นะครับเดี๋ยวผมอาจจะรีวิว1.9ด้วยนะครับ1.9มันมีอะไรบ้างที่สวยงามดีงามอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมรีวิวแน่นะครับ โอเคอันนี้ฆ่าวัวก่อนสเมนขึ้นละคาวทิเตอร์การฆ่าวัวต้องมีทักษะในการฆ่าหรือเปล่าวะโอเค17ชิ้นละ20ชิ้นละโอ้โหเนื้อพุ่งพวดโอ้โอ้อันนี้พลาดโอเคใน2ตัวตรงนั้นฆ่าให้หมดไปเลยไม่ต้องอะไรหรอกเดี๋ยวมันก็เกิดด้วยโอเคทางนี้มาขุดหินกันครับเราเผากันก่อนงับ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 ไอ้ยะฮึบฮ่าฮ่าฮ่าฮึฮึลาลาไม่ใช่ละเริ่มปัญญาอ่อนแล้วนะครับก็อันนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วก็รู้กันอยู่นะว่าสไววอลแบบนี้ก็ต้องก็มันจะมีสร้างบ้านเดี๋ยวผมก็จะสอนที่การหาแร่อะไรประมาณนี้ให้ได้เยอะๆนะครับก็อะไรประมาณนี้ทักษะอันนี้ผมก็ไม่ได้ลงเอ็กเรย์1.8ไว้ก็ไม่ต้องห่วงครับไม่ได้ลงไม่ลงอยู่แล้วนะเพราะผมว่าเอ็กเรย์เอาไว้แค่เอ็กเรย์ในเซิร์ฟที่มันแบบเอ็กเรย์ได้แค่นั้นนะครับกับเซิร์ฟของตัวเองเอาไว้ใช้ดูเอ็กวายประมาณนั้น
บ้านเราก็อยู่ตรงแถวตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคแล้วก็ได้หินมาจำนวนหนึ่งก็เดินแล้วคลิปสกายบล็อกอาจจะมีคำหยาบบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับโทษทีครับโอเคครับก็มาโอเคครับเอ็กหินแล้วครับเตาเผาเลยแล้วก็ดาบหินขวานหินโอเคนะครับก็วางเตาก่อนแล้วก็เอาไม้ใส่ไปครึ่งหนึ่งโอเค ไปขุดฐานกันตรงนั้นก่อนแล้วกันแล้วก็มีช่อกุหลาบแบบเก็บบอบปลูกที่บ้านน่ารักเรียบร้อยสวยงามตัดไม้ต่อไม้เอาไปให้ได้เยอะที่สุดนะตอนนี้เดี๋ยวต้องเอาไปสร้างบ้านบ้านเดี๋ยวผมก็จะสร้างแนวเป็นในแนวด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนสร้างอะไรในโลกนี้ด้วยแล้วกันนะสมมติสร้างบ้านสวยๆอย่างเงี้ยก็ต้องเดี๋ยวหาทรัพยากรมาทําให้ลงทุนเพื่อคลิปนะครับถ้าให้ชาว Minecraft ได้ดูกันนะครับเดี๋ยวก็อิสระฝักคิวตายไม่ใช่ละโอเคหินนี่ก็จะเป็นหินอะไรอ่ะไม่ได้เล่น18เล่นแต่17บางที18ก็เล่นนานๆทีสำหรับเซิร์ฟเบดวอลสกายวอลอะไรพวกนี้กดทานไปกดต่อไปโอเคตรงนู้นมีฐานอีกเดี๋ยวให้ไปขุดฐานตรงนี้เสร็จปุ๊บเราค่อยกลับบ้านไปก่อนสามวันละก็เยอะอยู่กลับไปเอาเนื้อมากินกันคอนรูวิ่งในน้ำไม่ได้ด้วยโอ้หลอดอาหารหมดสามขีดรถบัสโอเคเก็บไว้กันโอเคคืออร่อยอันนี้เรามีไอ้นี่แล้วใช่ไหมก็อันนี้มาแทน ตอนนี้เราก็มีอาหารพอออกผจญภัยนิดหนึ่งได้แต่อย่าเพิ่งผจญภัยไปไหนไกลเดี๋ยวจะหลงทางกลับบ้านนะครับโอเคทีนี้บ้านเราอยู่ตรงนี้ตรงร่องหรือตัวคราบมาปักไว้ในบ้านก่อนลืมเอาถ่านมาครึ่งหนึ่งกำไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเราขุดหินได้สักนิดหนึ่งแล้วก็พวกเข้ามาถ้า1.9นะครับก็จะมีการพรวนดินได้ครับเอาพวกมาพรวนดินทําให้เป็นแบบพวกเป็นดินทางเท้าครับคือเหมือนในโทรศัพท์ครับเคยเล่นในโทรศัพท์ก็จะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับ ครับเดี๋ยววิ่งออกไปก่อนคือใจวุ่นอ่ะเดี๋ยวค่ามีอาหารเสบียงพอละพอใช้จ่ายฐานเยอะเหลือเกินแต่ก็ดีละโอเคหาถ้ำไม่มีถ้ำแถวนี้หรอแต่แถวนี้ Extreme Hill ครับก็อ๋อในถ้ำคราวนี้ Extreme Hill นะครับก็จะเป็นมีแร่เอเมอรัลด์โอ้โหน้องตัว